แล้วก็ความในใจที่ท่านพูดตอนหนึ่งก็คือว่าผมได้ย้ำว่าในอีกหนึ่งปีจะต้องมีผลสำเร็จที่จับต้องเป็นรูปธรรมได้ว่าเรามีการแก้ไขปัญหาอะไรไปแล้วบ้างและอีกหนึ่งปีข้างหน้าจะทำอะไรเตรียมแผนเอาไว้นะครับทั้งนี้แผนงานทั้งหมดไม่ใช่ในายกเป็นคนกําหนดทั้งหมดแต่เป็นแผนงานที่เสนอมาจากข้างล่างจำนวนหลายหมื่นโครงการผ่านอนุกรรมการผ่านคณะกรรมการ จนมาถึงระดับนโยบายบริหารซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันทั้งฝ่ายการเมืองข้าราชการเราทิ้งกันไม่ได้เพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามระเบียบบริหารราชการทุกกรณีนายกบอกว่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่รัฐบาลพยายามที่จะแก้ปัญหาอยู่ในขณะนี้ก็คือการแก้ปัญหาเรื่องของโรงแรมสถานประกอบการต่างๆรัฐบาลกาลังจะหาวิธีที่จะแก้ปัญหาในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการจดทะเบียนต่าง ต้องใช้เวลาในการแก้ไขอีกนิดหนึ่งถ้าพูดถึงโรงแรมนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมที่พักแล้วก็ยังไม่มีใบอนุญาตครับเข้าใจว่าเรื่องโรงแรมเถื่อนเนี่ยผมจําได้ว่าตอนที่ท่านไปประชุมครรสัญจรที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีโรงแรมมีห้องที่ถูกตามกฎหมายนี่จานวนหนึ่งแล้วห้องที่ไม่เป็นห้องโรงแรมที่พักโดยชอบโดยกฎหมายนี่ก็อีกมากนะ ไอ้ที่ถูกเนี่ยน้อยกว่าที่ผิดครับอันนี้ผมก็จะว่าสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดวันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องใบอนุญาตของโรงแรมที่ยังคงมีปัญหานะครับและท่านพูดถึงปัญหาที่กดทับมานานแล้วอย่างเช่นเรื่องของนี่กยศนี่ครูทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการทั้งสิ้นก็ต้องขอเวลาเพราะมีคนจํานวนมากมีนี่จํานวนมากจะบริหารจัดการกันได้อย่างไรเพราะเราก็มีงบประมาณจํากัด ทำอย่างไรเราจะแก้ปัญหานี้นี้ทำอย่างไรที่เราจะแก้ปัญหานี้ให้ได้มากที่สุดและทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาภายหลังนี่คือสิ่งที่เราต้องทํางานให้รอบคอบและวักที่สําคัญที่สุดวักหนึ่งที่ทานายกรัฐมนตรีพูดในวันนี้ก็คือว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีอยู่กับท่านมาหลายปีแล้วครับพอพูดตรงนี้ก็ นายกกำลังจะบอกอะไรสื่อสารอะไรไปฟังในวัดนี้ชัดๆครับอย่างไรก็ตามในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็อยู่กับท่านมาหลายปีมาแล้วนะท่านก็คงทราบดีว่าว่าผมมีความตั้งใจอย่างไรเจตนาของผมเป็นอย่างไรนะครับก็ขอเพียงความเข้าใจกับท่านนะครับผมไม่เคยบังคับอะไรท่านได้นะเพราะเป็นเรื่องของประชาชนความต้องการผมก็ฟังทุกคนทุกภาคส่วนเมื่อวานนี้ผมก็คุยกับ สมาคมชาวนามาเราจะพัฒนากันอย่างไรผมก็รับความมุ่งม็นของท่านมาแล้วนำสู่การขับเคลื่อนโดยก,ดยก,ดยกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงที่เกี่ข้องทั้งหมดว่าจะทำอย่างไรให้ชาวนาของเราได้มีไรายได้ที่สูงขึ้นนะครับผมก็รับฟังข้อมูลไปจากหลายๆทางด้วยกันนั่นแหละนะฟังจากคนที่ทานาทํานาเองนะใช้แรงงานของตัวเองอีกส่วนหนึ่งก็ใช้การจ้างอะไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นปัญหาของเราคือการลดต้นทุนรัฐบาลนี้ก็แก้ได้ทุกอย่าง ขอแต่เพียงความเข้าใจนะครับความร่วมมือผมขอท่านเพียงเท่านั้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในกาลังใจที่ส่งมาให้ผมส่งมาให้ข้าราชการทุกคนโดวยเฉพาะยิ่งกระทรวงสาธารณสุขนะครับบุคลากราการแพทย์และทุกคนที่เกี่ยวข้องในการแก้หาโควิดผมให้ใจทุกท่านนะครับจะดูแลให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ ครับนั้นก็เหมือนกับเป็นความในใจของนายกรัฐมนตรีบางส่วนนะครับถ้าดูถ้าดูภาษาดูท่าทางดูคําพูดของท่านนายกรัฐมนตรีอย่างที่ผมเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าวันนี้ท่านพูดได้พูดได้ดีที่สุดครั้งหนึ่งนะครับหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนจะมีนัยยะมีความหมายอะไรหรือไม่ที่จะนําไปถูกแปลความหรือตีความว่าพลเอกประยุทธ์ส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่านะครับถ้ามองในมิติของผมเนี่ยผมก็คิดว่าหนึ่งท่านพูดดี แล้วก็จะมีนัยยะในทางการเมืองหรือไม่ก็ต้องเข้าใจได้นะว่าสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้เนี่ยนะครับฝ่ายบริหารกําลังแก้ไขปัญหาโควิด -19 กําลังแก้ปัญหาเศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็คนไม่ชอบใจนะครับกลุ่มคนที่ไม่อยากจะทนก็ออกมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกนะครับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยก็ออกมาเรียกร้องนะครับให้นายกรัฐมนตรีลาออกหรือไม่ก็ยุบสภานี่ก็มีกันอยู่เช่นเดียวกัน ส่วนฝ่ายการเมืองด้วยกันเองก็คือฝ่ายคา้านนะครับฝ่ายค้านกำลังพิจารณาแปลยตัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,565นะครับที่กำลังไปคุยไปดูแต่ละมาตราเนี่ยนะครับจะตัดโน่นตัดนี่ตัดนั่นตัดกันมากมายเนี่ยซึ่งวันนี้นาะยกรัฐมนตรีก็ได้พูดคุยให้เห็นว่าท่านไปปรับไปตัดไปลดไปอะไรยังไงเนี่ยงบประมาณผ่านมาก็จะนำมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และยังของความร่วมมือจากนักการเมืองสอสนะครับในการพิจารณาผ่านร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาซึ่งที่ผ่านมาอาจจะมีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันล้มเหลวท่านก็บอกว่ามันไม่ได้ล้มเหลวทุกเรื่องหรอกนะครับซึ่งเราก็จะต้องแก้ไขพัฒนาปรับปรุปรงกันไปอันนี้ท่านก็ขอความร่วมมือจากนักการเมืองนะครับนี่ก็ด้านหนึ่ง และก็สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็คือการอภิปรายพระราชกกำหนดการกู้เงินอีก5 0 0แสนล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีเพิ่งออกไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็ต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นพระราชบัญญัติอันนี้ก็ฝ่ายค้านก็ตั้งหน้าตั้งตานะครับที่จะชํำแหละนะครับงบเงินกู้ก้อนนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งงบ500ล้านเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็พูดไว้แล้วนะครับว่า500 000, 30, 000, ล้าน30,000ล้านนะครับไว้เพื่อนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์นะครับการควบคุมป้องกันดูแลรักษาโควิด -19 300 000, ล้านเดี่ยวยาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็170,000ล้านใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับในกรอบวงเงินกู้ไม่เกิน500 000, ล้านที่จะเข้าสภาในวันพรุ่งนี้ อันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนๆที่อยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกันนะครับจะเรียกว่านั่นคืองานบนโต๊ะที่นายกรัฐมนตรีนะครับติดตามอยู่แล้ะก,กับสัญญาณที่ท่านพูดในวันนี้นะครับจะเกี่ยวกันไหมจะอะไรยังไงหรือเปล่านะครับก็ดูกันต่อครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้นะครับ